You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสอลคนอดุญญานนท์คุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกคุณผู้ฟังครับผมเคนนักคริบนบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Standard วันที่24มีนาคมนี้ วันเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเดอะสแตนดาร์ดครับชวนคุณติดตามการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบสดๆนะครับในแคมเปญของเราครับเดอะสแตนดาร์ดอิเล็กชันอ่านเกมสดผลเลือกตั้งครับครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับที่คุณสามารถตรวจผลคะแนนการเลือกตั้งได้ด้วยตัวเองนะครับเฉพาะพรรคที่คุณชื่นชอบหรือพรรคที่คุณสนใจก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนหรือคุณจะตรวจคะแนนเป็นแบบรายเขตที่คุณอยู่ที่สําคัญครับ คุณจะได้เห็นความเป็นไปได้ของหน้าตารัฐบาลใหม่แบบเรียลไทม์เลยครับหากอยากตรวจผลคะแนนเหล่านี้ครับง่ายมากเลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์ครับ election.standard.co t h e สกดตรงตัวทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากคุณจะตรวจผลคะแนนได้ด้วยตัวเองแล้วเรายังมีการรายง,งานสดครับจากนักข่าวในพื้นที่พร้อมด้วยบทวิเคราะห์ครับจากผู้เชี่ยวชาญน,นั่นก็คือพี่ตุ้มสรกอดุญญ,ญานนท์ครับแห่งพอดแคสต The Power Game ดำเนินรายการโดยคุณตะพิภูพุ่มแก้วกล้าครับติดตามชมสดพร้อมกันทั่วโลกนะครับทางทุกโซเชียลมีเดียของเดอะสแตนดาร์ดและ Line Today วันที่24มีนาคมนี้นะครับทั้งวันครับก่อนเข้าคูหาหรือหลังเข้าคูหาแล้วติดตามเดอะสแตนดาร์ดอิเล็กชันอ่านเกมสดผลเลือกตั้งสวัสดีครับผมสอนละกนนะดุนยานนครับครับสวัสดีครับผมอ๊อฟพลวัตสงสกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์การเมืองเดอะสแตนดาร์ดครับ พี่ตุ้มครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นวันที่ใกล้วันเลือกตั้งแล้วเราเป็นเทปจัดรายการก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันครับในขณะที่เราจัดกับรายการกันพักการเมืองต่างๆเขาก็จัดคิวปราสายใหญ่ตั้งเวทีใหญ่เล่นใหญ่ผมสงสัยอย่างนี้ครับพี่ตุ้มครับทําไมพักการเมืองเขาเลือกที่จะตั้งเวทีปราสายใหญ่แล้วแล้วเขาใช้คําว่าปราสายใหญ่ในวันศุกร์ ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างพรรคพลังประชารัฐเขาก็โชว์ว่าวันสุดท้ายจะมีเซอร์ไพรส์เหมือนทุกคนจะเตรียมเซอร์ไพรส์เตรียมของเด็ดมาวันสุดท้ายทําไมมันถึงเกิดแบบนี้ปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เชื่อว่าไอ้หมัดสุดท้ายที่ทิ้งในวันนั้นเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคใครที่ลังเลอยู่เนี่ยนะครับลังเลใจอาจจะฟังแล้วทําให้เขาเออ น่าสนใจพักนี้หรือว่าอ๋อมีข้อมูลบางอย่างที่ทําให้ตัดใจเลือกพักนี้นะครับเขาคงเชื่ออย่างนั้นว่าโค้งสุดท้ายที่เป็นการปราศัยที่เข้มข้นเนี่ยมันจะดึงดูดใจจนทําให้คนตัดใจเลือกเขาครับแต่ผมเชื่อว่าการดูผมดูจากปริยาของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาและดูจากจากที่พูดคุยมาโดยรวมๆผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ตัดสินใจไปแล้วอถ้าฟังก็คือฟังประกอบความรู้สึกตัวเองแล้วก็จะเลือกฟังพัก ที่ตัวเองจะเลือกอยู่แล้ว mm hmm. เขาจะไม่ใช่เป็นการฟังข้อมูลเพื่อน,นํามาสู่การตัดสินใจนะครับการตัดสินใจแล้วอันนี้แหละที่ทําให้การปราัยโค้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นผมไม่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง mm hmm. นะครับนี่คือเรื่องแรกที่ผมว่าแปลกที่การตัดสินใจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าครั้งนี้ยเยอะกว่าครั้งที่ผ่านมา mm hmm. เหมือนกับเลือกข้างว่าจะเลือกฝั่งไหนนะครับ ไม่ได้มานั่งมาฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเอาข้อมูลนี้มาตัดสินใจในวันนี้นะครับ <ห Moore. S 1> ฉะันผมเชื่อว่าคนตัดสินใจไปแล้วกัน่ที่สองเรื่องที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าโาลการเรื่องตั้ง,งครั้งนี้ถ้าที่ผมฟังมานะครับแล้วเขา,าที่ประเมินเนี่ยถ้าให้ทายเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันน่าจะเหนือความคาดหมายหลายๆเรื่องนะครับ ูดแบบนี้แล้วพี่ตู้มีอะไรมาเปิดเผยไหมครใช่ถ่ายแล้วกันอันนี้เป็นการถ่ายแล้วกันแบบหมอดูแล้วกันครับถ้าผิดก็ลบคลิปไปนะครับภายในสองวันแต่ปกติพี่ตู้ไม่ค่อยผิดนะฮะไอเนี่ยน่ากลัวนะครับมันก็ผิดอยู่บ้างนะครับแต่อันที่หนึ่งก็ผมผมเชื่อว่าพักที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยน่าจะชนะที่สองเกินกว่าแปดสิบที่นั่งโอ้เกินกว่าแปดสิบที่นั่งนะครับอย่าเพิ่งเชื่อ ฟังไว้เฉยๆนะครับอันที่สองนะครับก็ผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์น่าจะชนะพลังประชารัฐครับนะครับเรื่องที่สามก็คือพักอนาคตใหม่น่าจะเหนือความคาดหมายเนี่ยความคาดหมายครับคือกับประเมินไว้เท่าไหร่เนี่ยในใจคนโดยเฉพาะทั่วๆไปเนี่ยน่าจะเกินกว่านั้นนี่คือเป็นผลพวงจากคนรุ่นใหม่กับเป็นผลพวงจากกระแสโซเชียลมีเดียครับแล้วก็เป็นผลพวงจาก ความแตกต่างที่เห็นชัดเจนของคุณธนาธรและพักอนาคตใหม่ม,มันก่อให้เกิดอะไรบางอย่างที่ทําให้คนมวลทั้งหลายเนี่ยมันไปรวมอันนี้โดยที่ผมผมคิดว่าอนาคตใหม่เนี่ยบางทีนะอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพคล้ายๆพักพลังธรรม,มในอดีตท,ที่ผมเคยเคยพูดไปแล้วว่าสองพักเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากก็คือมันมีความแตกต่างที่เห็นอย่างชัดเจน มันจะไม่เหมือนพักการเมืองอื่นๆครับมีความแตกต่างที่เป็นความเด็ดเดียวความแรงต่างนี้ที่ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วมันเกิดกระแสขึ้นซึ่งตามติคนกรุงเนี่ยมันเคยมีบทเรียนที่ในอดีตเห็นอยู่แล้วว่าถ้ากระแสมันเกิดขึ้นเนี่ยบ,บางทีคนกรุงเนี่ยเทไปโดยที่ไม่รู้ว่าผู้สมัครสอสอเขตน,นั้นคือใครอตอนสมัยพักประชากรไทยหนึ่ง พักพลังธรรมหนึ่งเป็นชากรไทยนี่คือกระแสคุณสมัครอย่างเดียวเลยครับสมัครสุนทรเวชอย่างเดียวเลยครับพอานำเสร็จแล้วก็สสที่ได้เนี่ยคนที่เลือกจะไม่รู้ว่าเป็นใครเลย <c oughs> เช่นเดียวกับพรคพลังธรรมเมื่อครั้งหนึ่งก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ผมว่าอนาคตใหม่ก็คล้ายกัน <c oughs> เขากาเสร็จแล้วเขาเขารู้อย่างเดียวเขาเขาเห็นหน้าคุนธนธรแล้วเขากาครับ <c oughs> ถ้ากระแสกรุงเทพมันเกิดขึ้นปรากฏการณ์เนี้ยเราอาจจะเห็นหนึ่งสสเขตคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าสออคนกรุงเทพเลือก พัธนาธรเยอะนะครับแต่มันหมายถึงว่าอาจจะมีสอสอเขตในเขตกรุงเทพและถ้ามันเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆพลังธรรมมันคงอาจจะไม่ได้ถึงสมัยก่อนพลังธรรมมันถึง20 3 0 2บสาเสียงเลยนะครับรบบเสียงส่วนใหญ่มากแต่อาจจะเยอะพอที่คุณคิดแล้วมันจะแทรกเข้ามาโดยงง,งๆมาที่ที่เคยคิดว่าจะเป็นประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยครับสือพลังประชาลัฐอาจจะแทรกมาได้เล็กน้อยมันอาจจะกลายเป็นว่านาคตใหม่โผล่ขึ้นมาก็ได้ลองดูนะครับว่า มันจะเป็นไปทามนั้นหรือเปล่านะครับผมฟังคุณธนาธรให้สัมภาษณ์คุณสุทิชัยคุณสุทิชัยยุนครทางไทยพีเวเอสมีคําถามช่วงหนึ่งคุณคุณสุทิชัยยุนเขาก็ยิงไหมว่าประเมินไว้แค่ไหนครับคุณคุณสุทิชัยเขาให้ตัวเลขห้าสิบถึงหกสิบคุณธนาธรตอบว่ามันเกินไปกว่านั้นใช่ใช่ครับนี่คือ,อยิ่ง้ยอถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะครับ ผมเคยเคยคุยกับคนในพรรคของเขาเนี่ยครับอนาคตใหม่ตอนเริ่มต้นไม่ได้วางแผนมาเพื่อไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ตอนแรกเขาคิดอย่างเดียวคือเขาคิดจะเป็นเป็นพรรคทางยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยก็คือตั้งใจเตะตัดขาประชาธิปัตย์พว้เดินภาษามวยก็คือเตะตัดขาประชาธิปัตย์กับในเขตภาคใต้และในกรทมเท่านั้นเองนะครับ คือดึงฐานเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่จากประชาธิปัตย์เนี่ยให้มาอยู่กับเขาเขาคิดแค่นั้นไม่คิดว่าจะมาไกลไม่คิดว่าจะมาไกลนะครับก็ต้องขอบคุณคนถ้าคุณธนาธรขอบคุณได้คือขอบคุณคนที่เลื่อนการเลือกตั้งนะครับยี่สิบสี่กุมภามาเป็นยีบสีมีนาคมนะครับพอเขาพอกระแสมันเกิดขึ้นเนี่ยสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังเนี่ยคุณาธรไม่ใช่ไปภาคใต้กันเข้าไปทั่วประเทศครับ ไปทั่วประเทศแล้วไปเจาะอ,อีสานเจาะใต้เจาะเจาะใต้นี่ต่ออยู่แล้วเจาะเหนือเจาะจังหวัดต่างๆมากมายเลยเพราะกระแสมันมานะครับซึ่งทําให้ผมว่าตอนนี้คุณธนาทรก็เริ่มเชื่อมั่นตัวเองแล้วว่ามันไปไกลอย่างที่เราคุยอค,คุณสุธิชัยมันไปไกลวบาน,นั้นแล้วที่บอก50บอะไรต่างๆเนี่ยมันไปแล้วแต่ไปแค่ไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวที่ผมเช็คมาจากบางพักนี่ก็เหมือนกันก็คือว่ากระแสไปแต่ไปแค่ไหนไม่รู้นะครับ,รบของเขาจะอยู่ประมาณหนึ่งแต่ผมว่าในใจคุณธนาธรอาจจะคิดไปไกลว่านั้นก็ได้ครับ ซึ่งเราเนี่ยเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ไม่รู้ว่าแค่ไหนนะครับแล้วพลังมหา,าัฐเป็นไงพี่พูดถึงพลังมหา,าัฐหน่อยข้อที่สามกพลังมชาัฐเนี่ยผมว่าเขาแ่งตอนช่วงหลังช่วงต้นมาดีหมดนะครับมาดีมาดูเหมือนมีระยะมีอะไรมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาจะโดนโจมตีเยอะและ้วมวยคนไทยเนี่ยมันเป็น,มนผมว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบการเอาเปรียบ <Das que ath ie> คนไทยไม่คนไทยชอบมวยรองอ่าบางทีเรื่องสวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยมันเหมือนเป็นความได้เปรียบแต่คนน่ะกับรู้สึกว่าเอาเปรียบครับ <c oughs> คือได้เปรียบกับเอาเปรียบมันอยู่ที่เป็นความร,ร,รู้สึกว่ามองในมุมไหนความได้เปรียบเนี่ยมองในคนของที่กลุ่มอํานาจอยู่เนี่ยรู้สึกว่านี่คือจุดที่ได้เปรียบครับหรือใครที่เชียร์เขาอยู่แล้วรู้สึกว่าได้เปรียบครับแต่ถ้าคนกลางเห็นกติกาที่เกิดขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้าวิ่ง เจ็ดร้อยห้าสิบเมตรแล้วคนหนึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์อีกคนหนึ่งเริ่มต้นที่สองร้อยห้าสิบเรารู้สึกว่ายังไงก็ตามทีมันไม่น่าจะเป็นความความเท่าเทียมกันแน่นอนใช่ไหมครับ,รบเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเ็าโดนโจมตีตลอดอทําให้เขาต้องหลบจากเวทีดีเบตนะครับแล้วก็นโยบายที่ออกมาเนี่ยความความการที่ชูพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับความความได้เปรียบอันหนึง่งแต่ขณะเดียวก็เป็นความเสียเปรียบอันหนึง่งเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถประร่วมเวทีปราศัยได้ไม่สามารถและ จากเราเห็นจากช่องโหวหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างนโยบายกับความคิดของเอกอยุทธ์มันเหมือนกับไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเหมือนไม่ได้คุยกันโดยเพราะเรื่องค่าแรงที่เห็นชัดครับทําให้ตรงนี้มันเริ่มมีปัญหาครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทางกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มอนาคตใหม่ก็วางแผนค่อนข้างดีนะครับการเลือกตั้งทางนี้เวทีดีเบตเกิดขึ้นเยอะยิ่งดีเบตมากเท่าไหร่ผมว่าพลังประชารัฐเสียคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งโดดเด่นยิ่งถ้าคุณไม่ขึ้นเวทีคุณยิ่งเสียเปรียบใหญ่่เเเขาาาก็สมมรรถพูดดืองิ ได้ตลอดเวลามันก็ตอกย้ําอยู่ในความคิดคนช่วงโค้งสุดท้ายหลายคนเริ่มถอดใจนะผมผมผมไม่เห็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาพักหนึ่งนะครับในช่วงท้ายท้ายสุดเนี่ยว่าเขาเป็นประธานยุทธศาสตร์หรือตั้งใช่ไหหายไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็ล่าสุดที่เขาเคยให้สัมภาษณ์มิตชนเขาก็เริ่มพูดถึงเรื่องการสนับสนุนจากพกรรคอะไรเงี้ยก็ผมไม่รู้ว่าปฏิญาณเรื่องนี้เป็นยังไงแต่มีคนแซวว่า ขณะที่พักพลังประชารัฐมีบัตรคนจน<ะ>ให้กับชาวบ้านที่ยากจนครับแต่การเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีบัตรคนรวย<ห>มันจะเกิดเศรษฐีพลังประชารัฐขึ้นมากลุ่มหนึ่งขยายความนะครับพี่ <c oughs> <c oughs> คือผมว่าสสหลายคนนะ่ครับอาจจะอาจจะอาจจะมีฐานะดีขึ้นจากหลังการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคนผู้สมัครสสพลังประชารัฐนะครับเรื่องที่สี่ก็คือวันการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่โซเชียลมีเดีย แล้วก็การเก็บข้อมูลของการค้นข้อมูลมันง่ายครับใครที่พูดอะไรระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง mm. คําพูดจะเริ่มรัดคอตัวเอง mm. มันจะเริ่มค้นกันมาแล้วว่าใคร,ครเคยพูดว่าถ้าไม่ได้สาวๆหละนนี้จะลาออกถ้าไปภาคอีสานแล้วจังหวัดนี้ไม่ได้สอสอเลยจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตคใครที่เคยพูดอย่างอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาครับ หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเริ่มมีการทวงคำสัญญาแล้วนะครับกเกินก็เซิร์ชง่ายด้วยนะฮะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ยากเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องที่5้าก็คงจะเป็นเรื่องของถ้าสมมุิสมการการเมืองมันเรื่องคณิตศาสตร์การเมือง,อง,รรองทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหัวใจสําคัญอยู่ที่ผลการเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนะครับ <c oughs> ใครได้มากได้น้อยสูตรต่างๆมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับ ทางออกอันหนึ่งของมีคนบอกว่า,าพระประชายปัดที่คุณพิสิทธิ์ที่ทึงผมผมเคารพในความกล้าหาญที่ก็ประกาศว่าไม่สนุนพลเอกประยุทธ์ครับกล้าหาญที่จะบอกว่าถ้าไม่ได้ร้อยเสียงจะลาออกครับนะครับด้านหนึ่งคำพูดตัวเนี้ยถ้าถ้าเขาได้ต่ำกว่าร้อยเนี่ยด้านหนึ่งในในของพระประชายปัดก็เป็นด้านบวกเพราะว่ามันจะทำให้เกิดทางออกใหม่ทางเพราะคุณอพิสิทธิ์ต้องลาออกต้องลาออก,อลออกแล้วถ้าใครขึ้นมาแทนเนี่ย สิ่งที่คุณพิสิทธ์พูดไว้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำผูกมัดของพระประชาธิัตต่อไปนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับยกเว้นคุณพิสิทธ์ได้เกิดร้อยนะครับก็อันนั้นก็ท่ากับรักษาคำสัญญาต่อไปนะครับคำสัญญานี้จะอยู่กับคุณพิสิทธ์ต่อไปใช่ครับส่วนข้อที่6ที่ผมมองเห็นก็คือว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างกติกากับความรู้สึกครับ กติกาการเลือกตั้งหรือกติกาในรัฐมนูญเนี่ยมันกําหนดไว้ชัดอยู่ว่าสว2 5 0เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายกเลือกนายกทันมนตรีร่วมกับสสอีกห้าร้อยคนเลือกนายกครับซึ่งเป็นกติกานะครับผ่านการฉลองชาติใช่ไหมใช่ครับทุกสิ่งอย่างนี้เป็นกติกาหมดแต่หลังการเลือกตั้งนะครับมันไม่เหมือนเดิมคุณนึกถึงเวลาการหาเสียงเลือกตั้งที่ยาวนานประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาครับประชาชนเขาเลือกใคร เขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของเสียงเสียงนั้นนะครความรู้สึกตรงเนี้มันทําให้ความรู้สึกของมวลชนหรือกระแสประชาชนมันไม่เหมือนกับช่วงห้าปีที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าเจ้าเข้าเจ้าของของเสียงที่เขาหย่อนลงไปคนบางคนตากแดดสามสามชั่วโมงเพื่อไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าคนบางคนที่แบบกลับไปเพื่อจะบลง ลงคะแนนเสียงเรารู้สึกว,วัดใช่ไหมฮะใช่ครับรู้สึกว่าการต่อสู้เป็นการต่อสู้ที่จะเอาชนะบ,บางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่พอใจความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นพอความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยสอสอทั้งหลายเนี่ยต้องฟังเสียงประชาชนนะครับถ้าเขาพลิกเปลี่ยนอะไรต่างเนี่ยมวลต่างๆมันจะเกิดขึ้นความวุ่นวายมีสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกคนมันไม่เหมือนเดิมนะครับหลังการเลือกตั้งเนี่ยถ้าใครชนะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเฮชนะแล้วเนี่ย แล้วมาพลิกเปลี่ยนด้วยกติกาที่เขารู้สึกไม่เป็นธรรมเมื่อไหร่เนี่ยความวุ่นวายมีโอกาสจะเกิดขึ้นทันทีคือนะครับแต่เดิมเนี่ยมีคนเคยบอกว่าการเลือกตั้งกับกติกาการได้นาย,ยกครับแยกออกจากกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแต่ไปตุ้มกำลังจะบอกว่าพอถึงเวลาจริงมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันคือคือมวลของมวลชนกระแสะประชาชนมันอาจจะกําหนดบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยคิดง่ายๆเนี่ยใช้ในหลักคณิตศาสตร์ว่า250ร้อยห้าสิบบวกร้อยยี่สิบหก จะเป็นนายกทัฐมนตรีนะครับแต่ถ้ากระแสมวลชนความรู้สึกความเป็นเจ้าของมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณกล้าใช้กติกานี้ไหมมันท้าทายต่อความรู้สึกประชาชนนะครับถ้าท้าทายตรงนี้เนี่ยเราก็เนื่องจากสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่คุณเคยกับมอบมานายาวนานสิ่งต่างๆที่คุณคิดว่าจะไม่เกิดมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับรบเรื่องสุดท้ายผมรู้สึกว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้ย มันแสดงให้เห็นอันหนึ่งว่าความคิดของคนรุ่นใหม่กับใช้คําว่าคนรุ่นเก่าก็ค่อยค่อนข้างสะเทือนตัวเองนะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะความรู้สึกของคนสองกลุ่มเนี่ยมันเริ่มเห็นความความเห็นที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับพ่อแม่ที่เคยคิดว่าจะบอกลูกให้ลงคะแนนเสียงให้กับใครจะพูดเริ่มพูดไม่ค่อยได้ใช่ครับ ลูกที่เคยทุกครั้งเวลาลงเลือกตั้งจะหันไปถามพ่อแม่ว่าเลือกใครดีครับนะครับเริ่มไม่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มมีความคิดความคิดของตัวเองว่าเขามีพรรคของตัวเองมีคนที่เขาจะเลือกของตัวเองครับแล้วมีความคิดถึงขนาดที่จะโน้มน้าวพ่อแม่ให้มาร่วมอย่างไงบ้างนะครับความรู้สึกถ้ามันใกล้เคียงกันอยู่ในพรรคอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็จะไม่เท่าไหร่ครับนะครับพ่อแม่เลือกเพื่อไทยลูกเลือกอนาคตใหม่ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าพ่อแม่เลือกประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐครับแล้วลูกเลือกอนาคตใหม่ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นทันทีถ้ามีการคุยกันสัญญาหนึ่งที่ผมบอกไว้เลยว่าถ้าพ่อแม่ถามลูกว่าจะเลือกใครแล้วลูกบอกว่ายังไม่ตัดสินใจจริงๆลูกตัดสินใจแล้วแต่ขี้เกียจเถียงที่เกียจเถียงแล้วไม่อยากคุยกับพ่อแม่ับนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งสําคัญก็คือว่าความรู้สึกของคนสองกลุ่มเนี่ยพยายามคนรุ่นเก่าหลายคนนะครับที่ผมเห็นออกมาเริ่มไม่พอใจ แล้วรู้สึกว่าทําไมคนรุ่นใหม่ไปเลือกในสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยอแล้วก็ชอบบอกว่าให้ฟังเขาครับเพราะเขาเกิดก่อนเขารู้ดีกว่าเขาเคยรู้มาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลืมไปก็คือว่าสังคมไทยวันนี้ที่มันขัดแย้งเยอะมากนะครับมาถ้าคุณย้อนไป20ปีกับวันนี้เนี่ยการเมืองทำให้สังคมไทยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงปะทะกันอย่างรุนแรงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน ถามว่าสังคมเหล่านี้ที่คนรุ่นใหม่ที่กําลังเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยได้รับมาเนี่ยเป็นฝีมือของใครมันก็คือฝีมือของคนรุ่นเก่าซึ่งรวมทั้งผมด้วยนะครับที่สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เขาแล้วคุณกำลังบอกว่าให้ทําตามผมเถอะทั้งทั้งสิ่งที่คุณมอบให้เขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมไทยเคยดีกว่าน,นี้ครับในเรื่องการเมืองไทยแล้วคุณบอกว่าให้ทําตามเถอะผมว่าคนรุ่นใหม่เขามีสิทธิตั้งคําถามเหมือนกันว่า สิ่งที่เขาเป็นอยู่วันนี้มันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้ดีงามเนี่ยเขาเขาอยากเปลี่ยนแปลงเขามีสิทธิ์ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงได้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่นอกเหนือจากเราใช้สิทธิ์ของเราเองแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราไม่เป็นคนเองใครก็ตามทีคนในสังคมไทยที่เห็นต่างหรือแม้แต่ลูกเรา แม้แต่คนรุ่นใหม่ที่ใช้สิทธิครั้งแรก <C' est> ทุกคนมีสิทธิหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน <C' est> สังคมมาใช้ไตเนี่ยมันมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งการเลือกตั้งเนี่ยก็คือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มากคือถ้าบอกว่าประเทศนี้ทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันแล้วก็สังคมจะเคลื่อนไปทางไหนคนส่วนใหญ่เป็นคนกําหนดทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามที <C' est> นะครับถ้าเขามีหนึ่งเสียงเท่ากันเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์กําหนดเสียงนี้ว่าโลกควรจะเป็นทางไหนประเทศไทยควรจะเป็นทางไหน ประชาธิปไตนี่คือระบบการเลือกตั้งอาจจะไม่ประชาธิปไตอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ผมว่ามันเลวร้ายตอนที่สุดการเลือกตั้งเนี่ยคือกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่สุดการที่จะบอกว่าเาชื่อผมเถอะว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้แล้ว<ฆ>รัดประหารมาหรือยึดอํานาจมาไม่มีการบอกในเชิงสริติที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับ<ฆ>แต่การเลือกตั้งค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์สังคมไทยนัะหลังการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังยังเป็นความขัดแย้งเหมือนเดิมครับเราเห็นภาพที่ผ่านมาแล้วก็รู้ว่า ความขัดแย้งยังดำรงอยู่แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของระบอบประช,ชาธิปไตยหัวใจสําคัญก็คือว่าเราสามารถอยู่กับคนคิดต่างได้อย่างไรครับการอยู่กับความขัดแย้งให้มีความสุขการอย่างมีความแยง้งอย่างเข้าใจว่าคนเราคิดต่างกันได้ผมว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยแลวหัวใจสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องรู้จักอดทนและรอคอยเป็นอื เราประชิปไตมันไม่ได้กำหนดว่าใครต้องเป็นตลอดชีวิตรเราสามารถที่จะสี่สี่ปีอย่างน้อยที่สุดอย่างช้าที่สุดอย่างช้าที่สุดสี่ปีสี่ปีเรามีสิทธิ์สามารถเลือกคนใหม่ได้ถ้าเราไม่พอใจกับผลที่เป็นอยู่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเราก็ใช้ช่วงเวลานั้นในการโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับเราคโน้มน้าวคนอื่นได้มากเท่าไหร่และเรากลายเป็นเสียงข้างมากเมื่อไหร่ เราก็จะพึงพอใจกับสิ่งเหล่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสาคัญที่สุดคือเราต้องอดนทนและรอคอยเป็นรเราต้องรู้ว่าเคารพสิทธิ์ของคนอื่นว่าถ้ามันไม่ตรงกับใจตัวเองเราต้องยอมรับไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนที่เราคุณจะไปย้อนบัตรในวันที่24มีนาคมคคเคารพสิทธิ์เคารพเสียงของคนอื่น,นแล้วก็อดทนและรอคอยคฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ S The s t a n d p r d p o s t a s t เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก